ก็คือตอนที่กิ๊บโพสต์โปรโมตตอนนั้นแหละที่ไปทานข้าวแกงกะหรี่ค่ะคนก็เลยโยงกันเลยสเปกกระปะโยงเก่ง ผมยังคิดไม่ถึงเลยเออคือรู้วันนี้เหมือนกันอืมงงไหมฮะว่าทำไมถึงไปโยงว่าแบบภรรยาเราคือจริงๆมึงงงตอนไหนมีข่าวแล้วนะอืมแล้วงงว่าเอออะไรแบบนอกบทอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันแบบเกินไปมากอ่ะหน้าเซนมันก็จบซีนนั้นก็เออจบถ่ายต่อไปไม่มีอะไรเลยถ้ามีข่าวแบบนี้ออกมาก็งงเหมือนกันอย่างช่วงก่อนหน้านี้ก็มีเวลาได้พักผ่อนพอมาอยู่ไทยเนาะกลับไปพักผ่อนกับครอบครัวเยอะขึ้นใช่ครับก็กี่เดือนแล้วกลับมาไทยครึ่งโอ้ก็กลับมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว อยู่นานเลยรอบนี้เออก็ยังกลับไปไม่ได้ด้วยใช่ครับคงอีกนานคงอีกนานครับล่าสุดก็คือไปเที่ยวกันยับเลยสนุกไปเที่ยวภูเก็ตมาครับทริปนี้เป็นยังไงครับเป็นความตั้งใจอะไรยังไงของเราทริปนี้ไปกับพี่ๆน้องๆครับเป็นทริปเพื่อนครับครับก็สนุกมากๆพ่อไปตีกอล์ฟด้วยใช่ไปตีกอล์ฟช่วงนี้กำลังฝึกกอล์ฟอยู่ครับแล้วลูกๆเป็นไงฮะเอนจอยไหมทริปนี้โอ้ก็เจอพายุครับก็เจอพายุเข้าพอดีที่ภูเก็ตครับก็เข้า4 วันก็อยู่4 วันแล้วกับวันที่พายุหายพอดีโชคดีแต่ก็ไม่ได้เช็คพยากรณ์อากาศก่อนไม่ใช่มันจองไปแล้วแล้วก็พายุเพิ่งมาแล้วตอนนั้นก็คืออยู่แต่โรงแรมนอยไหมฮะไม่ได้นอยแต่ว่ามันแค่รู้สึกแต่ว่ามันดีไงเพื่อนไปกันแบบ 20-30 คนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าเบื่อแข็งใหญ่แข็งใหญ่ครับแต่ไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรแบบน่ากลัวใช่ไหมไม่แต่ว่ามันลมแรงมากอะลมแรงมากแต่ว่ามีไปตีกอล์ฟอย่างเงี้ยแล้วก็กำลังขับอยู่แล้วก็มีต้นไม้แบบล้มอยู่ปิดถนนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอไม่ได้ฟาดรถเราโอ้ไม่ไม่ไม่ตกใจไหมตอนนั้นต้นไม้พุ่งลงมาอันนี้คือก่อนนี้เพื่อนจะมารับเราเพื่อนเจอใช่แต่ว่าก็อยู่ใกล้ๆครับประมาณแบบไม่ถึงกิโลเพื่อนบอกเฮ้ยรอไปก่อนนะต้นไม้ล้มก็เป็นเหตุการณ์แบบไม่ได้สะเทือนอารมณ์ไม่ได้สะเทือนขวัญอะไรแต่ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันอย่างลูกๆอะคะมีบ่นไหมเพราะว่าเห็นเหมือนแบบเปาๆเองก็ช่วงนี้ก็ชอบในการหรือเกินเจ๊เปาเนี่ยอยากไปเที่ยวคือเขาก็อยากไปเที่ยวเนาะเพราะช่วงนี้มันก็อยู่แต่บ้านแล้วโรงเรียนมันก็ปิดเทอมด้วยแล้วก็พยายามพาเขาไปทำกิจกรรมเราเองก็อยากไปพักผ่อนบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีช่วงที่โรคระบาดแล้วก็อยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยและจริงๆมันก็อยากเปลี่ยนสถานที่บ้างอะไรเงี้ยแต่แล้วก็เพื่อนๆก็ว่างกันพอดีก็ชวนกันไปอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ละคนก็มีลูกเราก็เอาลูกมาเล่นกันอะไรเงี้ยอย่างน้อยเด็กมันก็มีเพื่อนก็ไม่เหงาพอพาแบบพากลับนี่เจ๊เปามีบ่นไหมฮะเขาว่าหนูอยากอยู่ที่นี่ต่ออยากเที่ยวต่อหนูอยากอยู่ต่อได้ไหมไม่ได้ป้าต้องมาโปรโมทละครวันนี้ป้ามีงานป้าต้องหาเงินป้าเกือบแล้วป้าเกือบเลื่อนแล้วเกือบเลื่อนอะไรเกือบเลื่อนคิวโปรโมทไม่ได้ไงไม่ได้แล้วรับผิดชอบติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ